มไก่พาสิตอภิญญาวาทครับผู้ประกาศข่าวจากช่อง3คือจริงๆอาชีพผู้ประกาศข่าวเนี่ยหลายคนจะคิดว่าแค่มีบุคลิกภาพที่ดีแต่งตัวดีอ่านข่าวตามสคริปต์แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นครับผมทำรายการเช้านะครับทุกวันของผมเริ่มต้นวันเช้ากว่าคนอื่นก็ต้องพร้อมเสมอครับที่จะต้องเจออะไรมากมายในแต่ละวันปัจจุบันเนี่ยผมเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวทั้งโปรดิวเซอร์ข่าวนะครับต้องใส่ใจทุกรายละเอียดทำรีเสิร์ชก่อนจะขึ้นไปอ่านในแต่ละข่าวเนี่ยต้องอ่านจนเข้าใจเนื้อหาต้องถูกต้องแล้วก็แม่นยำสิ่งเหล่านี้แหละฮะถ่ายทอดมาในไลฟ์สไตล์ของผมด้วยครับเวลาผมจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตเนี่ยก็ต้องคิดอยู่เสมอครับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผมหรือเปล่าการลงทุนอะไรสักอย่างต้องมั่นใจว่าดีที่สุดครับก็เหมือนกับการเลือกลงทุนที่นี่โลเคชั่นนะครับอยู่ใจกลางเมืองแต่รายล้อมด้วยธรรมชาติแล้วก็ความสะดวกสบายสิ่งเหล่านี้มันมี potential มากมายสำหรับการซื้อขายในอนาคตครับก่อนผมจะตัดสินใจอะไรเนี่ยผมต้องได้เห็นได้สัมผัสได้เห็นด้วยตาสัมผัสด้วยมือเพื่อความมั่นใจครับก็เหมือนเวลาผมทำงานผมลงทุนลงแรงผมทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเพราะผมเห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าอยู่ที่ปลายทางครับก็เหมือนการลงทุนที่นี่แหละครับความเป็นส่วนตัวอย่างที่สุด timeless design ความเป็น masterpiece ทุก detail ตอบโจทย์การใช้ชีวิตครับชีวิตก็เหมือนการลงทุนครับทุกรายละเอียดสำคัญเสมอ